ผมฟ้าวันใหม่ครับมาช่วยแม่แต่งยอดครับก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องขายพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นไปขายกับแม่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวหลังจากเด็ดผมบุ้งเสร็จแล้วก็ต้องไปทำภารกิจบนต้นไม้ครับไปตีรังผึ้งรังมิ้มครับตอนนี้รังละโอ้โห200-300นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะตีได้หรือไม่ได้โอเคครับครับตอนใหม่ครับตอนนี้มาถึงที่จุดหมายแล้วครับเป็นต้นมะขามนะครับเป็นรังมิ้มนะครับเดี๋ยวต่อจะเจอกับมิ้มนะครับคอยดูนะครับจะเป็นยังไงมาดูเลยครับตรงไหนเนี่ยแม่เห็นไหมแม่จะต้องขึ้นไปก็มองด้วยเปล่าตรงไหนเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยแต่ว่ามันสูงโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวลงมือเลยแป๊บนึงนะนี่ครับอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์และอีกอย่างนี่ครับหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่ารับรอง 100% 100% เที่ยวผมทางนี้ผมเดินมาก่อนผมตีเองนะไม่ใช่แม่ตีแต่แม่ขึ้นไปหนุนหลังหนุนหลังสายนักเลงเขารู้พี่ว่าหนุนหลังแม่อยากให้มันหลุดนะครับเดี๋ยวผมนึกกระถาก่อนอะไรนะพระปิดตาอยู่ด้านหลังข้างหน้าอักขระณจังงังไปกลับโอเคครับเดี๋ยวตอนผมเอารังลงมาเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงโอเคนะหรือว่าถ่ายเลยก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นก่อนน้องๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับอย่างนี้มันก็อันตรายนะเสี่ยงนะตกลงมาแข้งขาหักได้ถ้าไม่ชำนาญจริงอย่าทำนะกลับยังถ้าไม่ใช่มันอยู่ในใจทางเนี้ยพี่เดินมาก่อนตอมก่อนไม่มีตอมสักตัวนะผมจะบอกเลยแม่เดี๋ยวที่ร่วงใส่ถ่ายตอนลงมาเลยพี่ตามมาเลยนี่นับด้วยดิเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนะผมอยากน้องๆอยากไปลอกเลียนแบบนะถ้าไม่เคยทำอ่ะเพราะมันอันตรายนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าถ่ายไม่เห็นนี่นี่นะครับโหดูนะครับโหยยั่วๆเลยนะแบบนี้หืมแน่นๆเลยนะครับดูนะครับอุ้ยไปนี่ครับผมจะบอกให้ถ้าของมันจะขังอ่ะมันต้องอย่างนี้นี่พอลงมาปุ๊บนะครับหืมสุดยอดครับของจะขังมากจะบอกว่าไงนะถ้าไม่มีประสบการณ์อย่ามาทำนะครับเพราะทางนี้ผมเดินมาก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟ้าวันใหม่ครับมาแกงรังผึ้งครับผมเดี๋ยวคอยติดตามด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรังผึ้งที่ต้มเรียบร้อยแล้วเป็นตัวดีสวยงามครับเดี๋ยวอันนี้ผักแล้วก็
ครื่องปรุงต่างๆนะครับหลายอย่างอยู่เดี๋ยวรอเครื่องปรุงครบนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนหม้อเดือดนะครับผมนี่ครับหลายอย่างครับโอเคครับครับแกงรังแกงตัวผึ้งอ่อนนะครับมาดูในหม้อครับตัวสวยนะครับนี่เป็นไงครับดูครับฝีมือฟ้าวันใหม่ครับหาอยู่หากินแบบพอเพียงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมแกงเสร็จเรียบร้อยครับมาดูหน้าตาครับเป็นไงครับเป็นไงครับน่ากินนะครับนี่ตัวผู้นึ่งอ่อนครับผมนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวรับประทานแล้วครับผมกับข้าวมื้อเย็นครับผมครับ